ู่สู่แดนดินแดนแห่งความลับ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเซียวจ้านสตูดิโอค่ะก็ได้อัพนะคะวอลล็อกแบบสั้นๆของเซียวจ้านนี่แหละพี่น้องมาแล้วตามสัญญาเป็นในช่วงของวันแรกๆที่เซียวจ้านเดินทางไปถึงนะคะคลิปเปิดขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นเลยค่ะว่า Present by เซียวจ้านสตูดิโอ Exa Studio ตัวหนังสือสีน้ำเงินแล้วก็บอกว่านี่คือพาร์ทที่1 นั่นแหละพี่น้องเริ่มต้นขึ้นที่พาร์ทที่1มีพาร์ทต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดเซียวจ้านสตูดิโอก็บอกว่าฟังเสียงพลิกหน้าของวันแล้วก็ส่งภาพมวลแรกที่วาดโดยเซียวจ้านไปกับสายลมขอบคุณมากเลยนะคะคอสตูมของเซียวจ้านกับวันแรกที่เดินทางไปยังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเซียวจ้านก็เข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะที่ฝรั่งเศสค่ะอย่างที่เราทราบว่าเซียวจ้านเดินทางไปพร้อมกับครอบครัวนะคะมีคุณพ่อแล้วก็มีคุณแม่ด้วยในวล็อกนี้นะก็จะเห็นเซียวจ้านนะคะท่องเที่ยวยังกรุงปารีสนอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นบริเวณพระราชวังแวร์ซายที่เซียวจ้านนั้นได้ถ่ายคลิปให้เราได้ดูกันโหตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะเซียวจ้านอยู่ที่พระราชวังแวร์ซายค่ะยืนโบกไม้โบกมือให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเขาจะรู้ไหมว่านี่คือเซียวจ้านเซียวจ้านแบบยืนโบกมือนะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่กำลังล่องเรืออยู่เซียวจ้านไม่ได้โบกมือเฉยๆนะคะอย่างที่เราได้ยินกันตะโกนทักทายเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะว่าฮายบงชูสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากๆเลยนะคะเซียวจ้านไม่ได้โบกครั้งเดียวนะคะยืนโบกอยู่ประมาณนึงเลยแหละนักท่องเที่ยวก็แบบตะลึงจังงังเมื่อเห็นคนหล่อนะคะอยู่บนสะพานแล้วก็โบกมือค่ะตะโกนทักทายสวัสดีเป็นภาษาฝรั่งเศสถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเขาจะรู้ไหมวันนี้คือเซียวจ้านไปท่องเที่ยวเฉยๆไม่พอนะคะโชคดีอีกได้เจอเซียวจ้านอะไรจะดีขนาดนั้นนอกจากขับรถนะคะชมเมืองแล้วในกรุงปารีสเซียวจ้านก็ไปเดินย่านนั้นย่านนี้อย่างที่เราเห็นกันนะคะในภาพนิ่งช่วงวันที่16ที่เซียวจ้านนั้นได้อัพให้พวกเราเห็นกันและเซียวจ้านก็ยังได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ด้วยมีภาพเขียนและผลงานศิลปะนะคะจิตรกรรมประติมากรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายอย่างที่เราทราบว่าเซียวจ้านเป็นคนที่ชอบศิลปะมากๆเซียวจ้านไม่พลาดอยู่แล้วนะคะที่จะบันทึกรูปภาพแล้วก็ยืนชื่นชมนะผลงานศิลปะเหล่านั้นเห็นแล้วตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเป็นลูกที่แบบน่ารักสดใสมากๆแบบสบายๆขอบคุณเซียวจ้านสตูดิโอด้วยนะคะสำหรับบล็อกแรกนี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะติดตามมาอีกค่ะรอการตัดต่ออีกสักนิดนึงไม่นานเกินรอมาแน่ๆพวกเราก็รอคอยกันมาแบบหลายสัปดาห์แต่ก็คุ้มแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับบล็อกจากเซียวจ้านสตูดิโอเราก็จะรอคอยต่อไปสำหรับเซตภาพด้วยนะคะตอนนี้เซตภาพยังไม่ได้ออกมาจากบล็อกนี้นะคะก็มีเหมือนกับถังหรือจะเป็นแก้วไอศกรีมหรือจะเป็นกระถางอะไรสักอย่างหนึ่งส่งเป็นสัญลักษณ์มาอีกแล้วนะคะเซียวจ้านสตูดิโอบอกว่าเจอกันวันมะรืนนี้สำหรับบล็อกต่อไปขอบคุณมากๆเลยนะคะเซียวจ้านน่ารักมากๆจากเซียวจ้านมาถึงหวังอีป๋อนะคะหวังอีป๋อไปญี่ปุ่นค่ะไปเร็วมาเร็วนะคะทำงานเสร็จก็กลับมาเลยอย่างที่เราเห็นภาพหวังอีป๋อที่แอร์พอร์ตจากที่โตเกียวนะคะหวังอีป๋อเดินทางมาที่เซี่ยงไฮ้ไปงานอะไรเนี่ยไม่ทราบจริงๆเห็นได้เพียงว่าหวังอีป๋อสวมใส่ชุดของอีวิสุเป็นกำลังใจให้หวังอีป๋อด้วยนะคะสำหรับการทำงานค่ะเดินทางเยอะมากจริงๆและในช่วงวันที่14นี้ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ตามตารางงานของหวังอีป๋อนะคะวันที่13นี้ค่ะหวังอีป๋อจะบินจากเซี่ยงไฮ้ค่ะไปยังปารีสแล้วก็อยู่ที่กรุงปารีสในช่วงวันที่14นะคะเพื่อที่จะวิ่งถือครบเพลิงสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกตรงกับวันชาติของประเทศฝรั่งเศสหลังจากนั้นวันที่15นะคะหวังอีป๋อก็จะบินจากปารีสค่ะมาที่เซี่ยงไฮ้ตารางงานแบบโหเยอะมากจริงๆเราย้อนกลับมาที่วันล็อกของเซียวจ้านจั่นเก๋อบ้างนะคะดูนาฬิกาซะก่อนนาฬิกาคู่นะคะเนี่ยนาฬิกาคู่ฟันธงว่านาฬิกาคู่เซียวจ้านหวังอีป๋อสงสัยแบบเหมือนกันมากจริงๆนั่นแหละเซียวจ้านโชว์ขึ้นมาแบบชัดๆเลยนะคะนี่พี่น้องด้อมแตกกันไปข้างนึงมีความสุขกันไปนะคะคอสตูมสองคนนี้เหมือนกันแบบอย่างที่สุดจนแทบจะดูไม่ออกในระยะหลังๆนี้ก็ทำให้คนที่ชื่นชอบเซียวจ้านกับหวังอีป๋อนั้นมีความสุขมากจริงๆในขณะที่วางอาเซียงอยู่นี้นะคะหวังอีป๋อนั้นเดินทางถึงเซี่ยงไฮ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องปลอดภัยดีแล้วก็เตรียมที่จะทำงานต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจแพ็คคู่ต่อไปนะคะทั้งเซียวจ้านและหวังอีป๋อค่ะคนที่เรารักวันนี้วางก็มาอัปเดตข่าวสั้นๆกันในช่วงเที่ยงของวันนี้นะส่งความสุขไปยังทุกคนที่ชื่นชอบรักเสี่ยวจ้างกับหวังอีป๋อการรอคอยของเรานั้นก็เป็นความจริงขึ้นมาแล้วสำหรับบล็อกสั้นๆจากเสี่ยวจ้านที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเสี่ยวจ้านไม่ได้ไปที่เดียวนะไปหลายที่มากๆเราก็รอกันอีกนิดนึงแล้วก็ฝากถึงแฟนๆฟิกเสียงด้วยนะคะเจฟ้าชาวีจากซีรีส์ฟิกช่องเรา I Love You เจ้าชายกับหวานใจจอมกะล่อนจบไปแล้วนะคะ17 EP ด้วยกันก็ต้องบอกว่าใน EP ที่17เนี่ยวันก็ตัดออกไปเยอะมากๆถ้าไม่ตัดเนี่ยเกือบที่จะ2ชั่วโมงก็เลยตัดบางส่วนออกไปด้วยก็
็มีคนขอมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าขอ EP พิเศษหน่อยขอ EP พิเศษหน่อย EP พิเศษจะมาแน่นอนที่สุดคราวนี้ก็จะไม่มีการร้องไห้แล้วนะคะแบบแฮปปี้มีความสุขอย่างเดียวเลยคือจัดหนักให้ไปเลยนะทาง EP เอาแบบมีความสุขอย่างเดียวเลยไม่มีการร้องไห้ไม่มีดราม่าอะไรอีกแล้วความเศร้ามันผ่านไปแล้วแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยสำหรับ EP พิเศษส่วนจะเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรนะคะรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนที่สุดคือทำฟิกเสียงกันมาหลายเรื่องทำซีรีส์ฟิกกันมาหลายเรื่องทำจนแบบรู้ฟิลคนฟังรู้เลยนะคะว่าหน้าที่จะประมาณไหนคือซีรีส์ฟิกช่องเรามันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แหละทำไปทำมานะคะตอนแรกคิดว่าแบบโครงเรื่องเนี่ยเอาธรรมดาธรรมดามันก็ไม่ธรรมดาสักทีนะคะมันกลายเป็นขยายวงกว้างตลอดกลายเป็นว่าต้องหาแบบอิมเมจนักแสดงหาตัวแสดงมาเพียบไปหมดแต่มันก็เป็นการทำที่ว่ามีความสุขเหนื่อยแต่มีความสุขและมันคุ้มค่าที่มันมากกว่านั้นคือคนที่ดูคนที่ฟังและมีความสุขชื่นชอบรักเซียวจ้างกับหวังอีป๋อแล้วก็อยู่ในจินตนาการนะคะไปด้วยกันกับศิลปินที่เราชื่นชอบแล้วก็เรารักเรื่องที่จบไปนะคะสำหรับเจ้าชายกับหวานใจจอมกัลลอนก็เป็นซีรีส์ฟิกในแนวแฟนตาซีอธิบายภาพไม่ได้นะก็ใช้ภาพประกอบเอาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าทำมาเป็นซีรีส์จริงๆเนี่ยใช้ CG แบบหนักมากๆเพราะว่ามีมังกรนะเยอะมากจริงๆดารานักแสดงแต่ละคนนะที่ใช้อิมเมจก็เป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกทั้งนั้นมังกรนาเกียนะคะทิโมธีชาลาเม่คิดเอาละกันพี่น้องแค่คนเดียวนี่ก็ไม่มีปัญญาจะจ้างนะถ้าเป็นในเรื่องราวความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนะบทบาทของมังกรนาเกียเนี่ยก็เลยเยอะเป็นพิเศษเนื่องจากว่านึกถึงความเป็นจริงนะซูเปอร์สตาร์ระดับทิโมธีชาลาเม่นะคะจะแสดงทั้งทีนึงเนี่ยเขาจะเป็นเพียงแค่นักแสดงสมทบมันไม่ใช่แล้วเขาต้องได้รับบทบาทที่เด่นอย่างเมเดดิกวองนะคะที่รับบทบาทเป็นโบอาร์ตนี่ก็เป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกกันทั้งนั้นนักแสดงแต่ละคนนะคะที่อยู่ในเรื่องนี้สุดมากจริงๆแล้วบางก็ชื่นชอบการแสดงของพวกเขาทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นบทบาทของอาคีมรกตนะคะนีลการบทบาทนะคะของทายากับยูรานี่ก็ได้2ซุปเปอร์สตาร์จากฝั่งเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นบทจะน้อยก็ไม่ได้คือทุกคนเนี่ยเป็นซุปเปอร์สตาร์หมดเลยสำหรับการแสดงในเรื่องนี้ขอบคุณนักแสดงทุกท่านในเรื่องนี้ด้วยค่ะที่ให้แวมได้ใช้อิมเมจขอบคุณที่สุดเลยนะคะไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณมากๆทุกคนแบบงดงามเป็นนักแสดงที่เราชื่นชอบมีแต่คำขอบคุณที่ส่งไปให้นะคะแล้วก็รักติดตามผลงานตลอดไปทุกท่านเลยแน่นอนที่สุดนะคะเซียวจ้างกับหวังอีป๋อของเราที่อยู่ในจินตนาการของพวกเราด้วยความงดงามทำให้เรามีความสุขจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในจินตนาการหรือว่าในโลกของความเป็นจริงเขาก็ทำให้พวกเรามีความสุขและรู้สึกขอบคุณจริงๆที่เราได้อยู่ในโลกใบเดียวกันกับพวกเขานี่เป็นสิ่งที่แบบมีค่ามากๆเราก็พูดกันอยู่เสมอนะคะว่าขอบคุณที่ทำให้เราได้รักขอบคุณที่เกิดมาให้เราได้รักค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมและชื่นชอบคอมเมนต์น่ะเป็นสิ่งที่แวมอยากจะอ่านเพราะว่าอ่านแล้วมันทำให้เรามีกำลังใจยิ่งรู้ว่าคนที่ดูมีความสุขนั่นแหละมันประสบความสำเร็จแล้วขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เจอกันในข่าวต่อไปของเซียวจ้างกับหวังอีป๋อคนที่เรารักขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ